ครับผมตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับการนำส่งตู้7230/30นะครับเป็นตู้มือสองครับแต่เราก็โดนบันดาลออกมาให้เหมือนมือหนึ่งที่สุดแล้วก็ให้ใหม่ที่สุดนะครับแล้วพร้อมเชื่อมระบบ OFO Full Service นะครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วเรามาชมปลากันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นน้องปลานะครับที่อยู่ตู้เล็กนะครับตอนนี้เราก็ย้ายมาใส่ตู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วปลาชุดนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาใส่ตู้นี้นะครับเพราะว่าตู้นี้ตั้งใจทําไว้จะเลี้ยงปลามังกรนะครับแต่ปลามังกรยังมาไม่ถึงก็เลยจําเป็นต้องเอาปลาชุดนี้มาลงก่อนเพราะว่าตู้ข้างนอกมันเราเจอปัญหามีอุปสรรคนิดนึงนะครับลูกค้าก็เลยอยากจะเปลี่ยนตู้นะครับระหว่างรอการเปลี่ยนตู้เราก็เลยเอาปลาชุดนี้มาพักตู้ใหญ่ก่อนนะครับผมนะครับถึงจะเป็นตู้มือสองเราก็มีอุปกรณ์ครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทำคลื่นแอร์บาร์อะไรต่างๆนะครับมีมดคอนโทรลเลอร์ก็มีนะครับมีคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกองล่างกันหน่อยนะครับผมส่วนกองล่างก็มีวาล์วล้างกรองวาล์วลดน้ำนะครับแล้วก็ลมลงกรองนะครับส่วนวัสดุกรองเราก็ใส่เต็มพื้นที่นะครับฟิลเตอร์แมทสายกรองครับซีบาร์นะครับแล้วก็ UV นะครับ UV ก็มีครับผมนะครับแล้วก็เราไปดูชุดทัมเมอร์เราหน่อยนะครับว่าทัมเมอร์เราอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ก็จะเดินท่อยาวหน่อยครับผมส่วนเครื่องกรองทัมเมอร์ปั๊มลมเราจะอยู่นี่นะครับเซ็นเตอร์ของเรานะครับส่วนวาล์วตัวนี้แล้วก็เอาไว้ทำรอตู้นี้นะครับผมเผื่อไว้นะครับคือตอนแรกอันนี้จะอยู่ในโปรเจกต์นี้แต่ว่ามีอุปสรรคก็เลยต้องเลื่อนไปนะครับเป็นวันอื่นนะครับผมต้องรอตู้มาใหม่นะครับส่วนเครื่องกรองเราก็จะใช้817นะครับผมความลม CP60ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ